ให้เงินทุนมา1ล้านบาทให้เงินทุนมา1ล้านบาทซื้อมาขายไปครับดูจากชื่อรายการแล้วคือซื้อมาขายไปนะครับก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับธุรกิจนะฮะเซสชั่นในการแบบแชร์ประสบการณ์เล่าประสบการณ์หรือว่าเอาหนังสือที่อ่านหรือว่าความผิดพลาดที่เรียนรู้เนี่ยเอามาบันทึกบอกตัวเองแล้วก็เรียนรู้เป็นรายการประมาณนี้นะครับผมก็ซื้อมาขายไปที่ตั้งชื่อรายการซื้อมาขายไปก็เพราะว่ามันมีเรื่องนะครับมันมีเรื่องซึ่งกำลังจะเดี๋ยวจะเล่าตอนนี้เนี่ยแหละครับดูจากชื่อนะฮะดูจากเสื้อก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมเรียนที่ไหนนะฮะผมเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะครับโดยเขามีคอนเซปต์คือเด็กหอการค้านะครับแต่วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจโดยมีเงินทุนตั้งต้นเนี่ยให้20,000 บาทนะครับผมซึ่งเรื่องราวที่กำลังจะเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของผมเองแหละไม่ได้ไปเอาจากที่ไหนตอนทำธุรกิจด้วยเงิน20,000 บาทเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบไม่ใช่ทำธุรกิจมันจะเป็นฟิลแบบพ่อค้าครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเข้าเรียนในคณะที่ชื่อว่าวิทยาลัยผู้ประกอบการซึ่งวันนี้จะไม่ได้มา PR คณะนะครับโดยพาร์ทของมหาลัยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมีปี1ปี2ปี3ปี4ใช่ไหมครับเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นทั่วไปปกตินะครับแต่ว่าที่เนี่ยมันจะแตกต่างกับที่อื่นนะครับก็คือปี1เนี่ยเขาจะส่งไปฝึกงานตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับที่อื่นๆหรือว่าแบบมหาวิทยาลัยอื่นๆนะก็จะเป็นแบบปี3โดยทั่วไปปี3เทอม2หรือปี4ใกล้จะจบเนี่ยก็จะมีแบบวิชาฝึกงานนะครับอันนี้แต่ทีเนี้ยก็เขาส่งเราไปฝึกตั้งแต่ปี1เลยจะได้เรียนรู้การเป็นลูกจ้างว่าทำอะไรนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับแล้วก็ปี2เนี่ยก็จะให้แบบมีเงินทุนมาตั้งต้นทำธุรกิจนะครับ20,000 บาทนะครับโดยชื่อโครงการเนี่ยเป็นทุนตั้งต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในตรงนั้นนะครับส่วนปี3เนี่ยปี3เนี่ยเขาก็จะให้รวมทีมกับเพื่อนทำธุรกิจโดยให้เงินทุนมา1ล้านบาทนะครับเป็นตั้งเป็นบริษัทเลยแต่ไม่ใช่เป็นบริษัทจริงๆนะเป็นบริษัทจำลองแต่ว่าเป็นเงินจริงๆนะครับผมส่วนปี4เนี่ยโดยคอนเซปต์เนี่ยก็จะแยกย้ายไปทำอะไรของตัวเองแต่ว่าผมโชคดีเป็นปีเดียวที่ได้ทำเป็นแบบคุมนโยบายของบริษัทที่เล่ามาของปี3เมื่อสักครู่นี้นั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจตอนตั้งต้น 20,000 นะครับผมตอนทำ 20,000 เนี่ยมันก็ทำแบบมีข้อจำกัดของมันอยู่ประมาณนึงด้วยจำนวนเงินที่แบบมันไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นเยอะไหมถ้าคนมองว่าเยอะมันก็เยอะถ้าคนมองว่าน้อยมันก็น้อยนะครับสำหรับการทำธุรกิจนะครับตัว 20,000 เนี่ยตอนที่ผมทำเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ2016 15 16ประมาณนี้ครับไปเจอคลิปนึงในKickstarter นะครับเป็นคลิปของ Passion Planner นะครับซึ่งผมดูคลิปนั้นน่ะแล้วแบบเฮ้ยแม่งคือธุรกิจของเราอ่ะเราชอบอะไรแบบนี้เราชอบเรื่องแบบนี้เราหลังจากนั้นเราก็แบบอินในเรื่องของแพลนเนอร์มากผมชอบจดแพลนเนอร์ชอบเขียนแพลนเนอร์นะครับก็เลยตั้งชื่อธุรกิจมาธุรกิจหนึ่งชื่อว่า Big Dream Planner นะครับก็เอามาใช้เป็นเพจจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็นั่นแหละเป็น Big Dream Planner นะครับจริงๆก็อยากจะเอาตัวเงินทุนที่แบบไปพิชก็คือการไปเสนอไอเดียการไปขายไอเดียให้กับนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนกับเราเขาเรียกว่าเป็นการพิชนะครับในการพิชเนี่ยก็จะมีหลายแบบก็มีอินเวสเตอร์พิชนะครับก็คือแบบเป็นการพิชผมยังจำได้เลยผมเอาไอเดียไปขายภายในแบบ1นาทีครึ่งนะครับ90 วินะครับเราจะพูดถึงเรื่องของหลังจากได้เงินมาแล้ว20,000นะครับตัว20,000เนี่ยก็จะมีเรื่องของความผิดพลาดของผมนะครับที่แบบทำธุรกิจตรงนั้นแล้วแบบมันพลาดอะไรแล้วมันได้เรียนรู้อะไรนะครับตอนผมทำ20,000นะครับผมก็ตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจแบบฝันใหญ่มากได้เงินมีแค่20,000นะมีแค่20,000ฝันใหญ่มากอยากจะลงทุนทำผลิตเองอยากจะเพราะว่าแบบเป็นคนแบบเอาแต่ใจแบบอยากได้อะไรแบบที่มันไม่มีอยู่มันหาไม่ได้อะไรเงี้ยในปัจจุบันมันยังไม่เจอแพลนเนอร์ที่แบบเราถูกใจจริงๆอ่ะเรายังไม่เจอแพลนเนอร์ที่แบบเฮ้ยคล้ายๆแบบแพชชั่นแพลนเนอร์อ่ะแบบมันสวยแล้วแบบนี้ครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของแพชชั่นแพลนเนอร์ที่แบบเอามาขายในไทยได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับในเรื่องของแบบราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็ค่าของชีพเราค่อนข้างต่ำอะไรเงี้ยครับ1,500 ที่นู่นอาจจะแบบดูแบบเป็นราคาที่เข้าถึงได้แต่1,500 ที่นี่มันแพงเกินไปสำหรับแพลนเนอร์สำหรับแพลนเนอร์แบบแมสนะครับก็ผมก็เลยแบบมีความคิดว่าอยากจะทำเองให้มันแบบราคาเข้าถึงได้แต่ว่าผมจริงๆก็ตั้งตอนแรกก็แอบมีไอเดียว่าตั้งราคาแพงๆนะครับแต่ว่า
ด้วยข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาอะไรพวกนี้มันก็เรื่องเงินทุนอีกมันก็ยังไม่สามารถทำได้สิ่งที่ผมทำก็คือผมเนี่ยไปซื้อแพลนเนอร์ในตลาดที่เขามีอยู่แหละซื้อในราคาส่งซึ่งเพิ่งมารู้ที่หลังว่าเราน่าจะต่อราคาเขานะครับเป็นการเรียนรู้นะครับเพราะว่าซื้อราคาส่งแล้วแบบมันแพงมากมันไม่คุ้มเหนื่อยเลยไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำมาเรื่อยๆตอนแรกก็แบบคิดง่ายๆโง่ๆแบบมีสินค้าถ่ายรูปสวยๆจริงๆก็เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปสวยนะคิดว่าถ่ายรูปสวยแล้วก็ลงโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ยิงโฆษณาไปซึ่งมันก็ไม่ค่อยเวิร์กในเรื่องของกลุ่มลูกค้านะครับด้วยความที่เราเป็นคนอยากได้ใช่ไหมครับเราเป็นคนอยากได้แพนเนอร์เราเป็นคนชอบเขียนแพนเนอร์ทีเนี้ยตอนทำ 20,000 ใช่ไหมครับเราเป็นคนชอบเขียนแพนเนอร์ก็จริงเราเลยแอสซูมหรือว่าสันนิษฐานว่าคนในยุควัยเราอะในรุ่นเดียวกับเรารุ่นที่แบบนักศึกษาลงไปเป็นถนนนักเรียนมต้นมปลายเนี่ยก็คงชอบเขียนแพนเนอร์เหมือนกันผมก็เลยยิงโฆษณาทำโฆษณาหรือว่าเซตกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเนี่ยเป็นตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยลงไปโดยที่ไม่ได้สนใจวัยทำงานเลยนะครับไม่ได้สนใจวัยทำงานเลยปรากฏก็คือว่ายอดขายไม่ได้ดีนะจากนั้นเนี่ยก็มีแบบจุดเรียนรู้เป็นแบบ learning point นะครับ learning point จุดหนึ่งก็คือว่าบังเอิญมันมีด้วยความที่ปีหนึ่งเราฝึกงานไปละอย่างที่เราปีหนึ่งเราฝึกงานกับพี่ๆที่เป็นบริษัททศภาคนะครับเป็นบริษัทอีเวนต์ของไทยเบฟนะครับก็แบบเขาก็ชวนเราไปเปิดร้านค้านะครับเราก็แบบทำธุรกิจ 20,000 อยู่พอดีเราก็เอาร้านค้าของเราไปเปิดโดยตรงนั้นอ่ะร้านค้าที่ไปเปิดอ่ะเรามาเข้าใจสภาพแวดล้อมว่า มันเป็นห้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับออฟฟิศนะครับกลุ่มที่คนที่เดินห้างอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนออฟฟิศแทบจะ 80% ประมาณ 80% นะครับ แล้วพอเลิกงานเนี่ยปรากฏว่าแบบสินค้าของเราอ่ะขายดีมากนะครับขายดีมากแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบคุยกับลูกค้ามากๆนะครับก็ไปคุยกับลูกค้าว่าเอ้ยทำไมถึงซื้อนะครับแล้วก็แบบผมตกแต่งร้านที่แบบโอ้ยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปขึ้นมานะฮะก็ตกแต่งร้านด้วยแบบทำคมๆสวยๆนะครับให้เขาหยุดหาก็มีหลายๆคนหยุดมาถ่ายรูปนะครับก็จะมีกิมมิกเล็กๆว่าเฮ้ยคุณมาตรงนี้นะครับคุณเขียนความฝันของตัวเองลงไปว่าคุณอยากจะทำอะไรนะครับโดยฟีดแบ็กของลูกค้านะครับที่แบบเขาซื้อเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นก็จะเป็นช่วงวัยแบบ25ปะไม่ใช่25น่าจะแก่กว่า25อีกประมาณ29บวกๆนะครับ29บวกๆก็จะเป็นทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเลยส่วนใหญ่ที่ซื้อก็เป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับสัดส่วนก็ประมาณ60-40นะครับเขาก็บอกประมาณว่ามันถึงวัยที่เขาต้องวางแผนชีวิตแบบจริงๆจังๆแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมาทำความเข้าใจเอ้ยจริงๆเรากลุ่มลูกค้าเรามันคือกลุ่มนี้อ่ะมันไม่ใช่แบบเราสันนิษฐานเองอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยครับตอนที่แบบไปพรีเซนต์หรือว่าไปแบบปรึกษากับอาจารย์จริงๆแล้วอ่ะผมมีความเชื่อแบบค่อนข้างที่แบบกบฏนิดนึงแบบไม่ค่อยเชื่ออาจารย์ไม่ค่อยเชื่อแบบพวกโค้ชแบบอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าแบบคือเขาไม่ได้เป็นคนทำหนึ่งแล้วเขาไม่ได้เป็นคนชอบใช้อันนี้เป็นข้อที่2กับ3เขาไม่ได้เป็นคนแบบคุกคีคนที่ซื้อจริงๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงซึ่งมันก็อาจจะไม่ผิดในมุมมองเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกค้านะครับก็คนที่รู้จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องไปเทสกับตลาดถามกับตลาดแบบที่ทำให้แบบไปเข้าใจในเรื่องนี้นะครับก็แต่ความผิดพลาดอีกอย่างนึงอันนี้เปลี่ยนเรื่องละความผิดพลาดของการเริ่มต้นของการทำธุรกิจโดยใช้เงินทุนแค่ 20,000 นะครับมันก็จะมีแบบเรื่องของอันนี้เป็นความผิดพลาดที่แบบผมยังแก้ไม่หายในทุกวันนี้ครับก็คือการนำเงินของกิจการมาใช้นะครับการนำเงินกิจด้วยความที่รูปแบบมันเป็นไม่ใช่บริษัทมันเป็นแบบเงินกระเป๋าเดียวนะครับสิ่งที่เราพลาดโดยทุกส่วนใหญ่ทุกคนพลาดในเรื่องของการทำธุรกิจก็คือแบบเอาเงินของกิจการมาใช้ก็คือต้องแยกกระเป๋าเลยแบบการมีแบบกิจการหรือธุรกิจก็เหมือนเป็นคนอีกคนนึงซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเขาถึงเรียกว่านิติบุคคลเป็นบริษัทอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้จดบริษัทไงแล้วเราก็เอาเงินแบบบางทีเราก็อาจจะคิดแบบง่ายๆว่าเออเดี๋ยวใช้กันเดี๋ยวเอาเงินคืนกิจการซึ่งจริงๆมันก็ทำให้แบบระบบรวนเหมือนกันแล้วแบบการไม่ให้ค่าลงค่าแรงตัวเองนะครับซึ่ง
พูดจริงๆก็มันก็ให้ยากนะแบบเงินทุนแค่ 20,000 คุณจะให้ค่าแรงตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็มีการวางแผนคิดแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ต้องอาศัยวินัยแล้วก็ความอดทนในช่วงแรกประมาณนึงนะครับที่ผมเรียนรู้กับการทำธุรกิจตอนเริ่มต้นนะครับด้วยเงินทุน 20,000 นะครับนั่นแหละสิ่งที่อยากให้ทุกคนแบบให้ความสำคัญมันก็คือเรื่องของเงินกิจการกับเงินของเราอะไรเงี้ยครับคนละกระเป๋ากันแล้วก็มีการเขียนนโยบายให้ชัดเจนเลยว่าเราจะให้เงินตัวเองเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะแบบถ้าคุณยอดขายแค่ 20,000 คุณจะให้เงินเดือนตัวเอง 10,000 ไม่ได้เพราะว่าแค่ยอดขาย 20,000 สมมุติยอดขาย 20,000 มันยังไม่หักค่าดำเนินการค่าต้นทุนขายอะไรเงี้ยครับยังไม่หักต้นทุนอะไรเลยแต่คุณก็เล่นซัดไปแล้วค่าแรงคุณ 10,000 อย่างเงี้ยก็แบบไม่ไหวนะครับก็แต่ต้องดูแต่ถ้าให้ตอบว่าอะไรที่มันเหมาะสมก็ยังตอบไม่ได้อีกมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมนะตอนทำธุรกิจด้วยเงินทุน 20,000 นะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าเกิดดูคอนเทนต์จบแล้วนะครับชอบหรือว่าอยากจะให้กำลังใจผู้ทำนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดดูใน Facebook นะครับแต่ถ้าเกิดดูใน YouTube นะครับก็ฝากกดSubscribe นะครับในช่อง Big Deal แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็อยากจะขอบคุณมากๆด้วยนะครับรายการซื้อมาขายไปเนี่ยจะมาออนแอร์ทุกวันอังคารเวลา 1 ทุ่มนะครับส่วนวันอื่นๆก็จะมีคอนเทนต์ปล่อยทุกวันเวลา 1 ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับผม